เรามาพูดถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็เริ่มมีคำถามแล้วล่ะโอเคถ้ารู้ผ่านรู้อยู่แล้วว่าจะทำให้เกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอ่ะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลังวันที่7สิงหาคมประชามติมันผ่านกรต.ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็ทำกฎหมายลูกไป4ฉบับบวก6ฉบับถ้าไม่ผ่านกรต.ก็ต้องสลายตัวในวันประกาศผลตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องขอแก้รัฐธรรมนูญซึ่งผมยังนึกภาพให้มันทะลุปลุกโปร่งไม่ได้แต่ว่าก็คงจะต้องแก้เพียงเพื่อให้รู้ว่าใครจะต้องเป็นคนทำและรับผิดชอบในการจัดทำแล้วทำโดยวิธีใดแล้วให้เสร็จภายในเวลาเท่าไหร่แล้วเมื่อเสร็จแล้วทำยังไงต่อ4ประเด็นเท่านั้น1ใครจะเป็นคนทำ2จะทำโดยวิธีใดทำเองหรือจะตั้งกรรมการตั้งกรท.ตั้งอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่สุดแท้แต่นะหรือจะหยิบเอาฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรก็ตามอันนั้นคือวิธีทำสามก็คือทั้งหมดเนี่ยมันต้องให้เสร็จในเวลาเท่าไหร่ประชาชนก็จะรู้อยากรู้ว่ามันจะไปสัมพันธ์กับโรดแมปต่อไปอย่างไรบอกตนไม่สามารถเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพราะรัฐมนตรีชั่วคราวได้เขียนคุณสมบัติห้ามรัฐมนตรีเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญส่วนจะแก้ไขให้ตนมาดำเนินได้หรือไม่อย่าเพิ่งมาซักถามเพราะไม่มีประโยชน์ไม่รู้และเงื่อนไขสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าไม่ผ่านไม่มีการทำประชามติอีกนะแล้วสื่อก็เซาถามไปเรื่อยจนดร.วิษณุบอกว่าอย่าเพิ่งถามคือเดาไปก่อนคือเพราะว่าสื่อจะเอาคำตอบให้ได้วันนี้ดร.วิษณุก็บอกว่ายังไม่มีคำตอบก็อย่าเพิ่งให้พูดอะไรมากเลยครับนะครับสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พอมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือยกการหยิบฉบับใดฉบับหนึ่งหรืออะไรก็ตามต่อให้หยิบ40ก็ต้องแก้บทเฉพาะการครับยังไงก็ต้องมีคณะกรรมการในการร่างบทเฉพาะการอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการที่จะเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวถ้าจะอยู่แล้วไม่มีอะไรมาคือที่นักประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาลุ้นกันก็คือว่าแผน2เนี่ยคือจะหยิบ40หรือ50มาเขียนแก้ไขเพิ่มเติมแล้วมาใช้ที่เขาไม่ลุ้นกันคือจะเอาฉบับที่มีคปป.มาครับคือไอ้นั่นคือน่าเป็นห่วงไงมันก็ยังไม่ชัดเจนไงเพราะว่าเขายังไม่ได้ยืนยันเหมือนรอบผ่านๆมาเหมือนตอนปี50ว่าถ้าไม่ผ่านจะมีการหยิบฉบับไหนไม่ผ่านอาจจะตั้งกรรมการร่างใหม่ก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็ใช้เวลานานเลยนะก็ไม่รู้ไงคือเขาทำได้ทุกอย่างเว้นแต่ว่าเขาสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าใช่ไหมใช่คือเขาเดดไลน์ตัวเองไว้เดดไลน์ตัวเองไว้เพราะฉะนั้นจะมีร่างใหม่แล้วมีประชามติก็ได้อะไรก็ตามแต่ต้องเสร็จได้หมดแหละกรกฎาคม60ทีนี้ไปฟังอีกคนหนึ่งดีไหมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้คิดเหมือนที่อาจารย์วิษณุบอกคือเตรียมเหมือนกันแต่บอกว่าเชื่อว่าร่างเนี่ยน่าจะผ่านแล้วอย่าไปพึ่งวิตกกังวลหลัง7สิงหาคมเลยเราไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฮะเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเหม็นจำเป็นต้องบอกคุณตอนนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะผมไม่รู้อ่ะเอาเป็นคุณอยากรู้มาถามเนี่ยไม่ไปผมจะไปถามนู่นผมไปแทนคุณมาอยู่ต้องตั้งคณะกรรมการร่างผมยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้นะยังตอบอะไรไม่ได้ความคิดในเรื่องของร่างมนุษย์ต่อไปอะค่ะความคิดไม่ได้ยังไม่คิดผมไม่ได้คิดว่าไม่ผ่านพิจารณาผ่านนะครับเดี๋ยวดูนะไม่ไรเรามีห่วงเวลาอยู่นะห่วงเวลามันทันอยู่แล้วนะครับยังไงก็เลือกตั้งได้นะเอางี้ดีกว่ามันจำเป็นจะต้องบอกประชาชนก่อนที่7อ๋อไม่เป็นละไม่จำเป็นนะครับแต่เราก็ดูว่าเพราะเราก็ต้องดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันนั่นขนาดไหนแล้วมันจะทำยังไงที่จะทำให้ไปสู่การเลือกตั้งปี60ให้ได้คือไม่ว่ายังไงรัฐบาลก็มีมาตรการรองรับทั้งผ่านและไม่ผ่านแล้วใช่ไหมแน่นอนมันก็ต้องมีถ้าไม่มีมันก็คงแย่เนาะแต่ว่าต้องคิดไว้หลายๆแบบนะครับแจ้งก่อนจะเป็นหลักประกันไหมคะว่าถ้าไม่ผ่านมันมีรถแบบชัดเจนหรือว่าเราจะเดินยังไงต่อไปก็รถแบบเขาก็ประกาศแล้วประกาศคือรถแบบที่สุดต้องการอะไรสุดท้ายคืออะไรเลือกตั้งจบก็คงการันตีเลือกตั้งกลางปี60ประมาณนั้นมันก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากใช่ไหมก็7สิงหาคมก็ไปลงยังไงก็มีการเลือกตั้งรับหรือไม่รับอย่างไรก็ตามใช่ไม่รับก็อาจจะต้องมีกระบวนการยกร่างอะไรขึ้นมาก็แต่เลือกตั้งกรกฎาคม60แน่นอนแต่ว่าผู้ชมก็ต้องไปเลือกเอาเองว่าจะรับหรือไม่รับดูตามไม่ต้องกังวลกรกฎาคม60เลือกตั้งแน่นอนแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยพี่ชูวัฒน์คุณปื้มอาจารย์พิษในเมื่อโอเครัฐบาลบอกว่าเมนของรถแมพคือการเลือกตั้งแล้ว
ในระหว่างก่อนที่การลงประชามติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะมันมีเรื่องอื่นๆเช่นความนิยมคสช.อยากให้คสช.อยู่ต่อนานๆเพราะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไม่รับทำให้คสช.อยู่นานๆบางคนก็บอกเป็นเรื่องดีและรวมไปถึงสังคมปัจจุบันเราพร้อมที่จะไปการเลือกตั้งหรือยังหรือเมื่อไปถึงการเลือกตั้งแล้วโอ้บ้านเมืองก็ยังกลับมาวุ่นวายก่อนที่มีซึ่งอันนี้แล้วแต่การแปลไงแล้วแต่การตีความไงคือบางคนก็บอกว่าถ้ารับเนี่ยคสช.จะอยู่ยาวบางคนก็บอกว่าถ้าไม่รับคสช.จะอยู่ยาวในทัศนะผมแล้วถ้าไม่รับเนี่ยถ้าไม่รับเนี่ยคสช.จะไปเร็วกว่าคือพูดง่ายว่าถ้ารับเนี่ยเขาจะต้องร่างกฎหมายลูกอีกแต่นี่มันแล้วแต่คนตีความกันเองไงแล้วแต่การจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเชื่อมกันเพราะเชื่อมกันเดี๋ยวคนจะสับสนคุณดูร่างนี้ว่ามีคุณภาพหรือเปล่าแค่นั้นก็พอใช่แต่ไม่คิดเหรอคุณปื้มว่าคนจะตีความว่านี่ไงเป็นการตอบคำถามอื่นๆด้วยมันเหมือนกับว่าคุณเดาใจคสช.ไงแต่ว่าที่ถ้าชัดก็คือว่าไม่ว่ารับหรือไม่รับเนี่ยเลือกตั้ง60รองนายกประวิตรบอกคำไหนคำนั้นมันไม่เปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้แล้วด้วยท่าทีพูดมาขนาดนี้เกิดบ้านเมืองยังไม่พร้อมไม่ได้ไงคือทั้งนายกและรองนายกการันตีเลือกตั้ง60เพราะฉะนั้นร่างรัฐธรรมนูญมีชัยผ่านไม่ผ่านต้องเลือกตั้ง60ถ้าไม่เลือกตั้งคุณเห็นแน่คนชุมนุมแต่เราไม่คิดเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นการชุมนุมหรือเปล่าคือการกลับกันพูดในลักษณะนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ว่าไม่เอา60เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่รู้แต่ว่าในช่วงที่2ประเด็นที่สำคัญก็คือเราก็ต้องมองเหมือนกับว่าต้องมั่นใจก่อนว่าเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมว่าต่อให้เราไม่เอาร่างนี้เขาก็จะต้องมีร่างใหม่มาให้เราเลือกเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะไม่ให้เราเลือกเขาบอกแล้วครับว่าไม่มีการทำประชามติแล้วนะอาจารย์แต่เขาก็บอกแต่อันนั้นก็คือมาจากคุณวิษณุไงแต่ว่าประชามติคงถ้าไม่มีประชามติไม่ได้แปลว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีกรรมการซึ่งมาจากประชาชนในการร่างไงอาจารย์ก็มีโจทย์อีกตั้งหลายแบบ2ชุดที่ผ่านมามีตัวแทนประชาชนเข้าไปทำไหมทั้งชุดอาจารย์พงศักดิ์และชุดอาจารย์แต่ถ้าเกิดเขาแพ้รอบนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องแบบ humble หรือว่ารู้สึกฝากคนมากขึ้นหรือเปล่าในมุมนึงคือเขาจะพูดแบบนี้ได้ไหมเมื่อกี้คุณชูวัฒน์ humble เนี่ยเมื่อสมมติแพ้เนี่ยความรู้สึก humble อาจจะทำให้ไปเร็วขึ้นถ้ามองจากมุมนั้นนะว่าคิดว่า humble มันเกิดขึ้นได้ว่า humility ตรงนี้สร้างขึ้นได้มันอาจจะไม่มีก็ได้นั่นก็ไม่คือไม่ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีใครเสนอตัวเลือกนะฮะครับเพื่อไทยเสนอเอา40ขึ้นมาใช้เลือกตั้งแล้วก็มีการยกร่างใหม่ประชาธิปัตย์เสนอเอา50มาใช้อาจารย์โคธมเสนอว่าเอาฉบับไหนก็ได้แต่ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วมีสสรมีสสรเกิดการยกร่างใหม่เลยแต่ว่าถ้าผ่านเนี่ยเขาจะแอนอกโอ้โหเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าโอ้โหประชาธิปัตย์เพื่อไทยโจมตีเนื้อหาร่างขนาดนี้ยังผ่านซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าคนอาจจะเห็นด้วยกับร่างนูญฉบับนี้ก็ได้ดูที่เนื้อหาดีกว่าดูที่เนื้อหาตัวร่างถามคนทำโพลหลายคนก็บอกว่ามันสูสีกว่าที่คิดครับเท่าที่สูสีมากฟังเสียงมาดังนั้นเนี่ยคือการที่เราจะไปหาว่าเอ๊ะถ้าไม่ผ่านจะมีทางออกอะไรให้ไปรอดูก่อนดีกว่าหรือให้มันถึงก่อนที่ถึงวันที่7ก่อนดีกว่าว่าร่างจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วเราค่อยไปถามหาทางออกสิ่งที่น่าจะเป็นบททดสอบที่สำคัญก็คือว่าคสช.จะนิ่งพอที่จะไม่พูดอะไรออกมาได้จนถึงก่อนวันที่7หรือเปล่าอันนั้นคือการส่งสัญญาณแบบนี้ส่งสัญญาณแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันสมควรที่จะส่งหรือเปล่านะหรือควรจะบอกไปเลยถ้าแน่จริงก็คือบอกไปเลยว่าผมจะไม่พูดอะไร คุณมีหน้าที่ไปเลือกคุณก็เลือกไม่ต้องเล่นคำไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามนั้นใช่ไหมแต่จริงๆคุณเล่นหรือเปล่าหรือทุกวันที่คุณพูดวนไปวนมามันเป็นการส่งสัญญาณทำให้คนไข้เขว มีคอมเมนต์จากผู้ชมก็ส่งเข้ามาด้วยนะฮะเรื่องนี้นะฮะคุณสมโพจน์นะฮะกิตติคุณสมโพจน์เนี่ยเขาบอกว่าแค่ไม่ผ่านประชามติยังไม่รู้จะทำอะไรต่ออันนี้คือเขารู้ว่าทำอะไรต่อแล้วนะอันนี้เขาพยายามที่จะวิจารณ์คสช. อยู่ คุณนุ่มสยามบอกว่าประชาชนก็มีสิทธิ์แต่คิดไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกว่าควรให้รัฐบาลทหารลงจากอำนาจแล้วจัดการเลือกตั้งโอเคคุณบุญบอกว่าปัญหาคือถ้าไม่ผ่านต้องมาดูว่าเพราะเหตุใดคนไม่ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดแต่ว่ามันมีแค่การ yes หรือ no เฉยๆไงมันไม่ได้ระบุคือไม่ได้ถามว่าไม่ผ่านเพราะอะไรใช่ต้องตีความอย่างที่อาจารย์วิษณุว่าต้องมาแปลความหมายอีกทีนึงแล้วอย่าไปเขียนอะไรวันนั้นนะบัตรเสียนะคือแต่ว่าอย่าไปเขียนอะไรวันนั้นนะว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนี่บัตรเสียนะอย่าเขียนนะเวลาเรานั่งวิเคราะห์การเมืองเนี่ยแม้กระทั่งย้อนกลับไปสมัยที่คุณมีชัยร่างฉบับ15เนี่ยนะฮะตอนนั้นร่างแป๊บเดียวเสร็จพอนำมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เป็นประเด็นนะคือบางทีตัวร่างไม่เป็นประเด็นแต่เหตุการณ์ที่เป็นชนวนทางการเมืองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
ทําให้เหตุการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างที่เป็นในปี35ไงครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนั้นประท้วงเนี่ยประท้วงร่างรัฐธรรมนูญนะฮะด้วยใช่มั้ยใช่มีการนักศึกษาเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอดครับแล้วครับก็ต้องรอติดตามนะยังเหลือเวลาอยู่นะฮะที่จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็การรับไม่รับก็เป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมนะไปพิจารณา